ไหว้จากคุณพระคุณพระคงจะทำธุระกับเดชอยู่ฉันไม่กวนนานหรอกเจ้าค่ะขอเงินสำหรับวันนี้ด้วยฉันจะรีบออกไปข้างนอกเดี๋ยวก่อนฉันขอล่วงเกินนี่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเธออย่างนั้นหรือรายวันเจ้าค่ะเผื่อเดชไม่กล้าตอบนี่เธอใช้เงินล้างเงินผ่านขนาดนี้เลยงั้นหรือทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าค่ะก็ในเมื่อฉันมีผัวเป็นคุณหลวงจะให้ทำตัวกระจอกงอกง่อยได้อย่างไรเดี๋ยวคนเขาจะคอรหานินทาได้คนเขาจะพูดว่าใช้เงินเกินตัวเป็นวัวลืมตีนมากกว่านะลำเพยคุณพระคุณพระอยากให้คุณรันจวนใช้เงินกระเบียดกระเสียเนี่ยก็เรื่องของพระนะเจ้าคะอย่างว่าล่ะตำแหน่งก็ด้อยกว่าน้องสมบัติก็ไม่ได้สักสลึงเดียวก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นธรรมดาคุณลำเพยขอโทษคุณพระเดี๋ยวนี้เสียใจด้วยนะจ๊ะเดชพอดีว่าฉันไม่นับญาติกับคนจนฉันเคยไปขอร้องให้คุณพระช่วยเหลือแล้วแต่คุณพระไม่อยากสนใจเองฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นหัวคุณพระเหมือนกันลาก็ผมขอโทษแทนคุณลำเพยที่ล่วงเกินคุณพระด้วยนะขอรับช่างเถอะคนสันดานหยาบแต่กำเนิดขุดยังไงมันก็ไม่หายหรอกน่าเสียดายที่คุณหลวงไปคว้าตมมาทำเมียซะอย่างนั้นมาทำงานต่อเถอะขอรับแปลว่าค่าใช้จ่ายของเรือนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของลำเพยอย่างนั้นหรือเพราะค่าใช้จ่ายส่วนอื่นก็ดูสมเหตุสมผลขอรับเพื่อแลกกับการที่คุณลำเพยเลิกสร้างเรื่องปวดหัวหาเรื่องคนในเรือนก็ผมต้องยอมขอรับฉันเข้าใจ